ครับสวัสดีครับพบกับ feelthai.blogspot.com นะครับกับผมมานกิจนะครับนี้วันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลการเดินทางนะครับตอนที่ผมไปอ่างทองนะครับเล่าให้ฟังในคลิปที่แล้วว่านั่งรถลงนะครับมาจากอุทัยแล้วก็ทีนี้จังหวัดต่างๆของเมืองไทยเนี่ยก็คือว่าเขาจะต้องนั่งแยกเข้าไปนะครับจากสายเอเชียซึ่งเป็นเส้นหลักก็คือผมก็จะต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์จากจุดจอดรถที่รถทัวร์เนี่ยเข้ามาส่งผมเนี่ยนะแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปเข้าตัวเมืองอ่างทองตอนนี้ผมจ้างมอเตอร์ไซค์นะครับให้เขาไปส่งในตัวจังหวัดอ่างทองก็เป็นวิธีปกติที่เขาทำกันนะครับคือถ้าเป็นคนอ่างทองเองเนี่ยเขาก็จะมีญาติหรือมีเพื่อนมีพี่มีน้องเนี่ยรอรับอยู่ที่ตรงจุดลงรถที่ว่าเนี่ยก็คือจุดลงรถเนี่ยจะอยู่ก่อนถึงแยกที่เป็นสะพานลอยวนข้ามไปนิดนึงเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์วิ่งข้ามถ้ารถผมเข้าใจว่า50บาทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะนี้ก็กำลังเวียนขึ้นข้ามทางหลวงสายเอเชียซึ่งเป็นเส้นหลักไปนะครับใครที่จะไปสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะครับแล้วใช้รถแบบรถทัวร์ที่วิ่งผ่านก็จะต้องลงที่จุดจอดตามจุดต่างๆของถนนสายเอเชียเป็นปกตินะครับนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลการเดินทางที่ทราบเอาไว้สำหรับใครที่ไม่ค่อยได้เดินทางไปต่างจังหวัดนี่ฮะด้านซ้ายเนี่ยกำลังข้ามทางหลวงสายเอเชียนะครับลงครับข้างหน้าไปก็คือจะเป็นตัวเมืองแล้วก็ตัวจังหวัดอ่างทองครับจังหวัดนี้เนี่ยก็เป็นจังหวัดเล็กๆนะครับเดิมก็มีความสำคัญในทางการเดินทางสมัยที่เรายังใช้แม่น้ำเจ้าพระยาอยู่แต่ว่าตอนนี้คนไทยก็ไม่ได้ใช้แม่น้ำละแล้วก็เดินทางด้วยถนนถนนนั้นเนี่ยตัวจังหวัดมันก็เลยไปอยู่ในตรงส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งหลบในเข้าไปจากบริเวณทางหลวงสายเอเชียครับรถเริ่มพ้นบริเวณแยกที่ต่อกับสายเอเชียแล้วก็ผ่านทางเข้าเมืองครับถนนเป็นถนนใหญ่เลยนะครับก็จะ ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับผมนั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยจากตรงจุดจอดตรงนั้นเลยนะครับที่ผมลงรถทัวร์นะครับมาถึงตัวเมืองอ่างทองนี่ใช้เวลาประมาณ7นาทีนะครับจริงๆอาจจะมีรถพวกรถประจำทางนะครับรถสองแถวอะไรวิ่งผ่านเหมือนกันแต่ว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยน่าจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดนะครับแล้วก็อาจจะสะดวกที่สุดนะพวกเพิงคือที่เรียกว่าเพิงพวกจุดจอดมอเตอร์ไซค์ที่ทางแยกสายเอเชียพวกนี้เนี่ยเขาจะมีเพิงอยู่ฮะแล้วก็มีเปลนอนมั่งมีอะไรเงี้ยถ้าเป็นจุดจอดที่ใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นอยุธยาเนี่ยจะมีมอเตอร์ไซค์มีสองแถวมีพวกนี้จอดรอรับคนอยู่ทั้งคืนนะฮะมีทั้งกลางวันกลางคืนเพราะรถจะวิ่งกลางคืนมาลงเยอะอันนี้ผ่านโรงแรม 4L นะครับเดี๋ยวขับต่อไปสักพักเนี่ยทางซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นแยกเลี่ยงเมืองนะครับก็จะมีเส้นเลี่ยงเมืองตัวของกันซ้ายก็เป็นทางสุพรรณไปอยุธยาได้คือก็คือเป็นเส้นที่เขาเลี่ยงเมืองไปแต่ว่าที่กำลังตรงขึ้นไปเนี่ยก็เนี่ยครับก็จะไปผ่านแยกเนี่ยครับตรงขึ้นไปเนี่ยก็จะไปข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาครับพอข้ามเข้ามาก็คือตัวเมืองของเรื่อยๆครับใกล้ถึงแม่น้ำแล้วครับผมก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาจริงๆเสียงเวลาถ่ายรูปมอเตอร์ไซค์เนี่ยเสียงลมมันจะดังมากครับฟังเสียงลมThank you.
ก็มากันต่อครับก็กำลังมุ่งหน้าเข้าตัวอ่างทองนี่ผ่านวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองครับมาเรื่อยๆแล้วกำลังจะขึ้นสะพานนะครับสะพานนี้จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วซาเล้งมีน้องหมาด้วยครับขับไปเรื่อยๆเอาละครับขึ้นสะพานแล้วครับนี่ผมซ้อนท้ายครับอันนี้ครับสะพานถ้ามองไปไกลๆนี่จะเห็นว่าเขากำลังทำคันกั้นน้ำใหม่ครับเพราะว่ามีน้ำท่วมใหญ่มากเมื่อปีก่อนก็ทุกจังหวัดก็กำลังเร่งมือซ่อมแซมบริเวณคันกั้นน้ำด้วยครับนี่รถลงมาลงจากสะพานเนี่ยลงจากสะพานไปถึงเนี่ยจะเจอสามแยกหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสามแยกหลักนะครับไอ้สามแยกหลักนี้เนี่ยจะเป็นที่ตั้งของบกสด้วยจะอยู่ตรงมุมหนึ่งแล้วก็จุดสังเกตง่ายมากครับเพราะว่าตรงสามแยกเนี่ยไอ้ตรงไอ้เกาะกลางถนนใหญ่ๆเนี่ยเขาเอาอ่างทองนะครับก็คือเป็นอ่างปูนนั่นแหละครับแต่ว่าทาสีทองใหญ่เบลเริ่มเทิมนะฮะสามสี่อ่างให้ไปวางอยู่กลางเลยอันนี้เป็นจุดสังเกตรับรองถ้ามาตรงนี้จะต้องเจออ่างทองครับนะครับมี KFC KFC นี่เป็นจุดสังเกตด้วยนะครับเพราะว่ามีรถตู้แล้วก็รถประจำทางหลายสายเนี่ยตอนนี้เขามาจอดกันตรงหน้า KFC เนี่ยมากกว่าที่จะเข้าไปที่สถานีขนส่งเนี่ยนะครับอ่างทองเห็นอ่างที่เห็นไหมครับเนี่ยนี่คืออ่างทองครับเดี๋ยวผมกำลังรอไฟนะครับรถเลี้ยวไปแล้วครับนะครับเห็นอ่างทองจะมีอ่างแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าตัวสถานีขนส่งครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแทบจะล้างแล้วนะครับไม่ค่อยมีคนแล้วรถตู้เนี่ยก็จะอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็รถตู้อีกจำนวนหนึ่งก็จะอยู่ตรงที่แถวหน้า KFC ครับ